ในการที่เขาออกแบบมานะคะคุณพี่แหมก็แข่งกันซะนี่ถ้าเอาแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใส่ลงไปรองเท้าได้บินได้นี่เขาคงทำกันแล้วอะคือไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือเราที่ดีบีอารีด้วยพี่ก็บอกว่าอารีอยู่ที่ชั้น2เราจะไปตามหาอารีกันว่าที่อารีจะเหมือนที่บ้านเราไหมไปไปฮันกันต่อจ้ะเหมือนโฟโต้ฮันนะจัดไปโอ้แต่ตรงนี้คนพลุกพล่านมากๆนะคะจริงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเสาร์คนก็จะเยอะจริงๆแหละแต่ตอนเข้ามานี่เงียบกริบเลยตกใจหมดทางที่จริงๆแล้วตอนเข้ามาหาที่จอดรถยากมากคุณพี่แหมเข้ามาคนเนี้ยเป็นจิ้งหรีดเลยจี๊ดๆเลยแต่ตอนนี้ใช่แล้วค่ะใช่แล้วสถานการณ์เนี้ยโอ้โหคนเดินจะชนกันตอนนี้เราจะไปเจออาริตื่นเต้นทำไมต้องตื่นเต้นวะตอนนี้เข้าเส้นแล้วนะคะรองเท้าสตาร์ทเข้าเส้นเนี่ยเหมือนพวกเอาง่ายๆเหมือนพวกดูรถพวกส่องพระหรืออะไรพวกเนี้ยเข้าใจความรู้สึกเขาเลยนะไม่ว่าพ่อพี่ภพแล้วพ่อพี่ภพชอบส่องพระเราก็จะอะไรนักหนาวะเวลาเห็นอะไรใหม่ๆก็จะตื่นเต้นอะไรวะอารีทาราราราอารีค่ะอารีฟู้ดพาร์คคอนเซ็ปต์สโตร์เหมือนบ้านเราไหมเอ่ยหุยหนูบอกก่อนเลยว่าพี่เทศเต็มร้านทุกหมดเลยจ้าอันนี้เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ที่นี่จะดูอึมครึมกว่านิดหน่อยที่บ้านเราจะดูสว่างสวัยสว่างสวัยใช้อะไรกิ๊กกิ้วเฮ้ยแต่ที่นี่สีคล้ายๆเราเลยคล้ายๆกันนะในการจัดวางอะไรก็คล้ายๆกันนั่นไงคุณพี่สายสปีด Mercurial Series ออกมาแล้วอันนี้ไงที่เราไปเห็นอ๋อใช่ที่มีน้องมาเม้นบอกว่ามาใหม่แล้วนะให้ไปดูที่อาลีให้หน่อยโอ้นี่แน่ๆเลยใช่แน่นอนใช่แน่นอน Super Pack Super Fly 7ใช่ใช่คือ 18,000 บาทภาวนาขอให้พี่ภพเล่นไปจนถึงขั้นที่เราต้องซื้อรองเท้าราคา 10,000 เพื่อให้พี่ภพได้ใส่ลงสนามนะคะตอนนี้คือต้องบอกเอาง่ายๆว่าพี่ภพก็เล่นจริงจังในระดับนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นระดับมือสมัครเล่นนะราคา 5-6,000 เนี่ยแม่ก็คิดละคือบางทีมันก็เกินนะนะแต่ก็เข้าใจว่าในการใช้รองเท้าดีๆเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจได้หนึ่งนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในการที่เขาออกแบบมานะคะคุณพี่แหมก็แข่งกันซะนี่ถ้าเอาแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใส่ลงไปรองเท้าได้บินได้นี่เขาคงทำกันแล้วอะคือไม่รู้นวัตกรรมอะไรนักหนาเราเป็นคนศึกษานี่คือแบบอ่านตามอ่านเหมือนอ่านหนังสือสอบเลยค่ะบอกเลยโอ้ยดีอะเห็นละรุ่นใหม่มาที่เขาบอกรุ่นใหม่คือรุ่นนี้นี่เองพี่ที่อลีก็หน้าตาดีมากเลยจ้าบอกเลยหน้าตาดีกว่าที่บ้านเราด้วยพี่ที่บ้านเราจะให้เราเข้ามั้ยวันเนี้ยแต่จริงสวยจริงสวยจริงนั่นๆๆตรงนั้นนะคะ Mercurial Series ก็ในการจัดร้านก็จะคล้ายๆกับที่บ้านเราในการจัดตำแหน่งร้านก็จะคล้ายๆกันเนาะอ๋อเฮ้ยมาใหม่ละสวัสดีครับพี่ซิพี่สวัสดีค่ะพรีเดเตอร์มาใหม่อีกแล้วโอ้ยังสวยทำไมที่อลิเราจะต้องมีรองเท้ามาใหม่เกือบจะทุกอาทิตย์เลยสุดยอดเลยอันนี้ยังไม่ไปเลยจ้ะอันนี้ยังไม่ไปเลยอันนั้นมาอีกแล้วจ้ะสงสารพ่อแม่เด็กๆเอ้ยสงสารเด็กๆจังเลยที่จะต้องไล่ตามความฝันของตัวเองและดูเด็กคนนั้นกับการได้เดินสัมผัสเพราะว่าแม่คงจะยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบซื้อให้เธอทุกรุ่นที่เธอต้องการอย่างแน่นอน oh, no. เธอต้องการอะไรครับ yeah. จะขอสัมภาษณ์พี่หน่อยได้ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่หล่อค่ะก็หล่อพอๆกับที่บ้านเรานะคือว่านี่มาจากโคราชนะคะเพราะเด็กๆที่โคราชอยากจะดูว่าที่นี่รองเท้าที่เข้ามาใหม่อ่ะตอนนี้รุ่นอะไรคะหนูครับ
ก็ถ้าเป็นของ Nike ครับก็จะเป็นตัว Material Wafer กับ Super Fine ครับสีใหม่จะเป็นรหัส MDS ครับที่เพิ่งมาใหม่เลยใช่ไหมครับก็จะมาใหม่พรีเซนเตอร์ใส่ก็จะมีโรนัลโดครับครับคีแดนิลคาเฟ่ครับเนี่ยดีอย่างนี้ค่ะถ้าเราได้คุยกับพี่เขาจะรู้จริงของเราก็กว่าจะไปหาข้อมูลมาหรือลูกนี่นะคะมาใหม่เลยสวยงามมากเพิ่งมาใช่ไหมครับครับเพิ่งมาไม่กี่วันนี้ครับแล้วในส่วนของ Adidas ครับหนูAdidas ถ้าเป็นแพ็กสีใหม่ล่าสุดก็จะเป็นถ้าโปรฟาร์ก็เป็นสีขาวทองครับครับถ้าเป็น Predator เป็นสีทองน้ำเงินครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ็กที่ร้านเรามีก็จะเป็นสีฟ้าขาวอ่าส่วนที่เป็นสีชมพูครับที่เป็นสีล่าสุดแต่นี่เขาจัดเป็นซีรีส์กว่าที่บ้านแล้วนะคะที่บ้านเราจะแบบว่ายังไม่เป็นซีรีส์ขนาดนี้เนาะแล้วก็จะมีของ Puma ใช่ไหมครับของ Puma ก็ตัวใหม่ล่าสุดก็เป็น Puma One ครับแล้วก็ Puma Future สีดำส้มครับขาวส้มเป็นสีใหม่นี่ไงนี่ไงในการที่มาเจอพี่เขามันดีแบบนี้โอเคครับตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ของ Nike ถ้าเป็นของ Nike ตัวออกใหม่ถ้าเป็น Super Fine นี้จะราคา 1,800 บาทครับครับถ้าเป็นตัว Wafer ตัวที่ไม่คู่ข้อครับก็จะราคา 8,500 บาทอืมนี่ไงแล้วขอโทษนะคะด้วยความที่พี่อ่ะส่วนใหญ่จะเด็กลูกชายจะใช้แต่ Adidas เราจะรู้ว่ามันมีรุ่นท็อปรุ่นรองท็อปอะไรพวกนี้เนาะในส่วนของ Nike นะคะน้องดูยังไงคะเราถึงจะรู้ว่าเป็นรุ่นที่แบบท็อปขึ้นไปอะไรเงี้ยท็อปมันก็จะดูลักษณะวัสดุที่เขาใช้ทำใช่ไหมคะการจับอะไรเงี้ยครับมันก็จะแตกต่างกันหมายถึงถ้าเราจะรู้คือเราต้องเปรียบเทียบจากการจับน้ำหนักแต่อย่าง Adidas ก็จะมีจุดบอกเราเนาะจุด 1.2 พลัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า Nike เราคือเราต้องจับเอากับดูราคาใช่ไหมก็จะมีป้ายบอกเป็นชื่อรุ่นอยู่ครับใช่ไหมคะนั่นแหละด้วยตาเปล่าก็จะเห็นความแตกต่างหนูเห็นใช่ไหมทำไมพี่ไม่เคยรู้พี่พยายามจะดูว่าอันไหนที่มันขอโทษนะตัวนี้ครับเป็นตัวท็อปตัวนี้เป็นตัวล่างสุดค่ะความแตกต่างของชุดพื้นอย่างนี้ครับแล้วก็วัสดุใช่แต่นี้ก็ดูด้วยตาใช่ดูในวิดีโอน่าจะเห็นว่าใช่ใช่ใช่อันนี้มันดูแบบสีไฮโซมากเลยเป็นตัวท็อปใช่ค่ะเป็นตัวล่างสุดเขามีกี่ชั้นคะของ Nike ก็ทางร้านเราจะมีหลักๆเข้ามาไว้เป็น3ตัวคือท็อปสุดตัวรองท็อปแล้วก็ตัวล่างสุดแต่ถ้าเป็น Adidas ก็จะมี4เนาะมีจุด4แล้วก็มี plus แต่ส่วนของเราก็จะต้องสั่งที่สยามค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆคืออาลีส่วนใหญ่จะมีจุด1ที่อื่นจะไม่มีเต็มที่ก็จุด2มันก็บอกว่าจุด1จะหายากเนี่ยถ้าจะมีก็มีที่นี่ขอบคุณนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อ2ค่ะพี่2ขอบคุณพี่2นะคะขออนุญาตนะคะขอบคุณมากค่ะนี่เห็นนะคะสวยๆๆใช่สวยงามอันนี้ 9,000 ก็จะปกติค่ะแต่ที่มาใหม่ก็คือนี่แหละที่พี่2บอกก็คือตัวนี้และเราก็รู้ละว่าวิธีการดูก็คือสัมผัสเอาอย่างเดียวจ้ะสัมผัสเอาอย่างเดียวอันนี้ก็คือสัมผัสบอลเต็มที่แน่นอนไม่มีทางหลุดอ่ะเรามาถึงปุ๊บสะดุดเลยก่อนเลยสะดุดบอลก่อนเลยแต่อะไรที่นี่คือคืนมากคือคืนคือคืนคนเยอะคนเยอะคนเยอะแล้วก็พี่ที่ขายที่นี่ใจดีมากใจดีมากใครที่แบบไม่เคยมาลองที่อะไรขอนแก่นต้องมานะคะเพราะพี่ใจดีที่สุดในโลกสวยเลยสวยเลยดีงามเลยดูจ้ะดูจ้ะแต่ว่าในส่วนของรองเท้าก็จะคล้ายๆกันกับเรานะคะแต่การจัดบางที่เขาก็จะดูง่ายขึ้นอีกนิดนึงสุดยอดเลยอาริคอนกันดีอ่ะประทับใจพี่ๆด้วยค่ะแอบดูพี่ๆอีกรอบนึงไปจ้ะกลับบ้านจ้ะสบายใจเอาถ้าใครชอบอย่าลืมถ้าใครชอบอย่าลืมติดตามเขาดิเปิดฮันเตอร์มั่วว่ะพ่อไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไปตามหาเซนทันนะคะแล้วไม่รู้ว่าเซนทันกับโรบินสันตึกเดียวกันจ้ะอยู่ห่างกันประมาณ1คืบนิ้วได้แล้วก็เซนทันอยู่ไหนเอานี้ก็คือรีบอกที่เราผ่านมาแล้วอันนี้คือโซนของเซนทันใช่ไหมอันนี้คืออาริใช่เราผ่านมาแล้วอาริตอนนี้นี่อาดิดาสคือตอนนี้เราอยู่ในฝั่งเซนทันแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ไปโดยซูเปอร์สปอร์ตคือของโรบินสันเนาะอันนี้คือส่วนของอาดิดาสซึ่งไม่มีรองเท้าสเก็ตเชอร์มีอะไรมากมายตอนนี้กำลังตะการตากับห้างที่ยังไม่เคยมาและเรากำลังจะไปตามหาช็อป Adidas Nike หรือกระทั่งรองเท้าสตั๊ดยี่ห้ออื่นๆ
ที่นอกเหนือจากอาริที่เซ็นทรัลขอนแก่นมีหรือเปล่าไม่รู้ต้องถามใครดีกันนะคะเออถุงเลย